วิปัสสนากรรมฐานคือการใช้ญาณทัศนะที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิเห็นแจ้งในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อเห็นแล้วรู้แล้วก็ทำได้ด้วยนะคะส่วนสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิให้ใจหยุดนิ่งตั้งมั่นจนเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วจึงจะก้าวเข้าไปสู่การทำวิปัสสนากรรมฐานต่อไปค่ะเมื่อทราบความหมายของสมาธิประเภทของคำที่ใช้เรียกสมาธิแล้วเราไปดูกันต่อนะคะว่าเมื่อทำสมาธิอย่างจริงจังและถูกวิธีแล้วจะเกิดประโยชน์ดีๆได้อย่างไรบ้างเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะคราวนี้มาดูว่าประโยชน์ของสมาธิเป็นยังไงเอาใหญ่ๆ3ข้อข้อแรกคือทำให้เราเองสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่เชื่อไม่เอ่ยว่าแม้กระทั่งพวกเราซึ่งถือว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาอย่างดีถึงขนาดนี้ก็ตามจริงๆเรายังใช้ศักยภาพตัวเองไม่ถึง 10% เลยถ้าหากเราใช้ศักยภาพตัวเองได้สักไม่ต้องเอา 100% เอาสัก 50% นะเราจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้อย่างยิ่งใหญ่เอาความสำเร็จมาสู่ชีวิตของเราเองได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยคนบอกฮะขนาดเราเลยเรียนหนังสือก็สูงๆนี่นะทำงานทำการมาขนาดนี้เราว่าเราก็เก่งกันนะยังใช้ความรู้ไม่ถึง 10% หรือความสามารถเราเนี่ยศักยภาพของเราเนี่ยบอกใช่ถ้าเราไปยืนกลางแดดเรารู้สึกยังไงเลยร้อนๆใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออแดดมีอนุภาพนะแต่ความจริงอนุภาพของแดดมีมากกว่านั้นนะไม่ทราบเราเคยเล่นไหมสมัยเด็กๆเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเอาเลนส์รวมแสงมานะเสร็จปั๊บพอรวมแดดเป็นจุดเดียวเอากระดาษไปจ่อเป็นไงเอ่ยปิดไฟเลยนี่ใช่ไหมบางคนเล่นไปจ่อหลังเพื่อนก็มีอย่างนี้เนี่ยคือยิ่งเราเองรวมแสงให้เป็นจุดเล็กเท่าไหร่พลังงานก็จะมากขึ้นเป็นปฏิภาคผูกพันกับพื้นที่หน้าตัดนี่ใช่ไหมยิ่งพื้นที่หน้าตัดรวมแสงเล็กเท่าไหร่พลังงานก็ยิ่งทวีคูณคนเราเหมือนกันยิ่งรวมใจเป็นสมาธิตั้งมั่นจดจ่อได้มากเท่าไหร่ก็ตามศักยภาพตัวเองจะเพิ่มพูนทับทวีเอามาใช้ได้มากขึ้นเอาใจจดจ่อนิ่งๆปั๊บจะเห็นอะไรกระจ่างแจ่มขึ้นมาเลยเนี่ยนี่เราจะเห็นว่าคนไหนทำสมาธิดีเด็กเท่าไหนสมาธิดีเรียนหนังสือดีคนทำงานคนไหนมีสมาธิดีจริงๆเราเองเราก็เคยเจอนะเราคนเดียวกันถ้าวันไหนสมาธิไม่เท่ากันประสิทธิภาพทำงานยังไม่เหมือนกันเลยวันนี้ใจสบายๆโปร่งๆรู้สึกใจชุ่มๆนิ่งๆเนี่ยโอ้คิดอะไรมันออกเป็นฉากเป็นชั้นทำอะไรได้ผลดีแต่วันไหนมีเรื่องกุ้มใจเข้ามาเรื่องกังวลคิดนั่นคิดนี่เป็นไงเลยอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยคือจับประเด็นก็ไม่ค่อยได้มันสับสนจริงๆเราเองเราเคยผ่านเคยเจอประสบการณ์ทั้งสองอย่างนี้มาแต่เราไม่ได้หยุดคิดจริงจังนั่นเองว่าทำยังไงล่ะจะให้ช่วงที่ใจเรานิ่งๆสบายๆประสิทธิภาพดีเกิดขึ้นบ่อยๆยาวๆเกิดอย่างสม่ำเสมอก็ต้องอาศัยการฝึกสมาธิอันที่สองคือสมาธิทำให้มีสุขภาพดีทั้งกายทั้งใจร่างกายจิตใจส่งผลเนื่องกันพอใจเรานิ่งเป็นสมาธิปั๊บมันส่งผลทำให้การสมดุลของร่างกายจิตใจดีเรื่องนี้เคยมีคนเขาทดลองนะเอาคนไข้มา2คนป่วยโรคเดียวกันเพศเดียวกันอายุเท่ากันพื้นฐานสุขภาพดั้งเดิมใกล้เคียงกันหมดแล้วโรคทั้ง2โรคนี่ก็หนักเบาเท่าๆกันด้วยของ2คนเนี่ยโรคเดียวกันหนักเบาเท่าๆกันมาแยกอยู่คนละห้องห้องนึงเนี่ยให้การรักษาเหมือนกันอีกหมอคนเดียวกันนะห้องนึงเนี่ยที่ปลายเตียงติดไว้ว่าโอ้วันนี้เนี่ยคุณแข็งแรงขึ้นอีกหน่อยแล้วพอเช้าตื่นมาลืมเห็นปลายเตียงก็โอ้วันนี้คุณแข็งแรงขึ้นอีกหน่อยแล้วตื่นที่ไรก็เห็นตัวนี้รักษาไปอีกเดือนปรากฏว่าใกล้จะหายแล้วกำลังจะออกโรงพยาบาลเออดูหน้าตาสดใสดูดีขึ้นนะแต่คนที่ห้องที่สองใครมาเยี่ยมก็บอกเป็นใครตอนนี้หนักหรือเปล่าทำไมดูหน้าซีดๆเสียวๆใครเจอกระทั่งเนี่ยปรากฏว่าอีกเดือนต่อมาห้องที่สองเนี่ยกำลังจะตายคือพอใจมันคิดว่าแย่ๆๆๆพวกเนี่ยเชื่อไปอย่างนั้นปั๊บมันสุดลงไปจริงๆเลยนะ
เนี่ยร่างกายจิตใจมันส่งผลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใจเข้มแข็งมีกำลังใจใจนิ่งร่างกายก็ดีไปด้วยสุขภาพดีไปด้วยถ้าใจแย่กายก็แย่มันส่งผลถึงกันและกันงั้นพอใจเราเป็นสมาธิตั้งมั่นปั๊บสุขภาพดีขึ้นคนธรรมดาสุขภาพดีคนป่วยหายเร็วประโยชน์สมาธิที่3คือทำให้เกิดความรู้แจ้งเกิดภาวนามยปัญญาศักยภาพในข้อแรกเนี่ยเป็นว่าฝีมือดีขึ้นแต่ถึงข้อ3เนี่ยเป็นความรู้ผลขึ้นอย่างไรนะทำให้เราเองเห็นโลกชีวิตตรงไปตามความเป็นจริงเรื่องนี้มีตัวอย่างที่น่าสนใจคนหนึ่งคือสตีฟจ็อบส์ไม่ทราบพวกเราทราบไหมว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยคนตั้ง Apple เนี่ยนะเป็นชาวพุทธนะเขาเกิดมาในครอบครัวของชาวคริสต์แล้วเข้าเรียนจนถึงมหาวิทยาลัยแต่ว่าไปถึงบอกเอ๊ะไม่ใช่เนี่ยที่เขาหวังจะได้จากมหาวิทยาลัยไปเรียนจริงๆเข้ามันไม่สมหวังเลยตัดสินใจหยุดเรียนเลยเลิกเรียนรู้สึกไม่รู้จะเรียนทำไมในเมื่อมันแต่สิ่งที่ได้ไม่ตรงที่ตัวเองต้องการเลยหยุดโตเตะแสวงหาอยู่ภาคหนึ่งแล้วมีเพื่อนแนะนำให้ไปอินเดียสุดท้ายก็ตัดสินใจไปอยู่อินเดีย7เดือนนะแล้วเขามาเขียนเล่าไว้บอกว่า7เดือนน่ะเปลี่ยนชีวิตเขาเลยเขาไปพบความจริงอย่างว่าการกระบวนการแสวงหาความรู้แบบเป็นระบบถ้าว่าตามศัพท์เราคือแบบจินตามยปัญญาแบบรู้คิดไปตรองค้นคว้าตั้งปัญหาสมมติฐานกระบวนการวิจัยต่างๆเมโทดโลจีให้ถูกต้องแล้วก็สังเคราะห์วิจัยจนกระทั่งสรุปเนี่ยเขาบอกอินเดียเนี่ยสู้ตะวันตกไม่ได้เลยห่างกันลิบลับเลยมันตกพัฒนากว่าเยอะแต่เขาพบว่าคนอินเดียมีสิ่งหนึ่งที่ตะวันตกเนี่ยสู้ไม่ได้เลยคือกระบวนการหาคำตอบแบบเขาเรียกว่า intuition เขาเขียนภาษาอังกฤษ intuition intuition เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยคล้ายๆกับการผุดรู้ขึ้นมาคือเป็นภาวนามยปัญญาระดับอ่อนๆนั่นเองคือมีโจทย์อะไรขึ้นมาถึงปั๊บคนเดียไม่ได้ตั้งสมมติฐานกระบวนการแก้ปัญหาวิเคราะห์วิจัยอย่างเราอะแต่ว่าเขาทำใจนิ่งๆสบายๆแล้วก็แวบขึ้นมาว่าต้องแก้อย่างเนี้ยเขาบอกอันนี้เนี่ยเขาสู้ไม่ได้เลยคนตะวันตกก็สู้ไม่ได้เขาเลยใช้เวลา7เดือนที่อินเดียฝึกสมาธิเพื่อจะศึกษาเรียนรู้กระบวนการในการหาความรู้แบบอินทิวชันแล้วที่เขาสามารถสร้างสรรค์ iPod iPhone iPad iTunesApp Store ต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นการปฏิวัติวิถีชีวิตของคนเนี่ยก็มาจากกระบวนการหาความรู้แบบ intuition จากที่เขาไปฝึกที่อินเดียฝึกสมาธิมา7เดือนเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของเขาแล้วส่งผลต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทั้งโลกเลยบอกใจนิ่งๆปั๊บมันแวบขึ้นมาว่าต้องอย่างนี้แล้วมันซิมเปิลมากเลยมันไม่ได้ซับซ้อนมันเรียบๆง่ายๆแต่เขาพบว่าไอ้ที่มันคำตอบที่เรียบๆง่ายๆเนี่ยเป็นคำตอบที่ทรงพลังมากแล้วใช่เลยอย่างเขาเองเริ่มต้นยังเป็นเด็กหนุ่มเรียกว่าถ้าใช้ศัพท์ไทยเหมือนเด็กหนุ่มกับง่วงเกณฑ์ตูดปากอยู่เลยนะอายุ20สตางค์ก็ไม่ค่อยจะมีคู่แข่งก็คือ IBM บริษัทที่มียอดขายยอดกำไรอันดับ1ของโลกในยุคนั้นมันยิ่งกว่าฟ้ากับเหวอีกนะเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยอายุ20เนี่ยล้วงกระเป๋ามีเงินอยู่100 200กับยักษ์ใหญ่อันดับ1ของโลกแต่เพราะเขามีอาวุธสำคัญคือ intuition ฉันมีกระบวนการหาความรู้แบบภาวนามยปัญญาแบบอ่อนๆสู้กัน10ปีผ่านไปเด็กหนุ่มกางเกงปุดปากก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำโลกแต่ IBM กำลังจะล้มละลาย IBM มองว่าโลกเราแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยมีไม่ต้องมากหรอกเมืองนึงมีสักตัว2ตัวก็เหลือเฟือมหาลัยแห่งนึงคอมพิวเตอร์เครื่องนึงก็เหลือเฟือแล้วคอมพิวเตอร์เอาไว้เยอะๆทำไมเอาไว้คิดงานที่ซับซ้อนต้องตัวใหญ่ๆสร้างตึกไม่คอมพิวเตอร์อยู่เมนเฟรมเนี่ยนั่นคือคอนเซ็ปต์ของ IBM แต่ซีฟจ็อบส์เขามองไม่ใช่เขานิ่งๆแล้วก็เห็นว่าต่อไปคนทุกคนจะต้องมีคอมพิวเตอร์ติดตัวหมดแล้วเขาก็ทุ่มทำจนกระทั่งเกิด Personal Computer ขึ้นมาพอออกมา IBM ก็ยังไม่สนบอกของเด็กเล่นเผลอชั่วคราว
แต่ผ่านไป2ปี3ปีมันไม่ยอมหยุดกระแสแรง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 ขายดิบขายดีจนทำให้เอ็มทนไม่ไหวมาทำ Personal Computer แข่งด้วยนี่มาจากถ้าเราพูดปัจจุบันบอกวิสัยทัศน์ดีแต่สตีฟจ็อบส์บอกว่าจริงๆตัวเขาได้มาจากการฝึกสมาธิความรู้แบบการผุดรู้นี่แหละที่ให้ผลอย่างมหาศาลจินตามยปัญญาไปคิดแบบวิเคราะห์วิจัยมันก็เฉือนกันนิดๆหน่อยๆอ่ะมันไม่ทิ้งกันเท่าไหร่หรอกแต่พอนิ่งๆแล้วมันแวบขึ้นมาปั๊บมันเปลี่ยนโลกได้หมดเลยกระบวนการคิดเรียบง่ายอย่างอยู่ๆก็อยู่คอมพิวเตอร์นะจะข้ามาวงการของมือถือมือถือยักษ์ใหญ่เจ้าเก่าก็โนเกียนี่ใช่ไหมครองมาร์เก็ตแชร์ของโลกอยู่เกินครึ่งโลกอ่ะมาร์เก็ตแชร์เกินครึ่งพวกเราเองถึงแม้ไม่ได้อยู่ในวงการธุรกิจคงพอทราบว่าการที่จะไปแข่งอะไรกับเจ้าตลาดที่ของมาร์เก็ตแชร์เกินครึ่งเนี่ยนะมันแข่งยากมากเลยเพราะเส้นทางการค้าโลจิสติกอะไรเขาคุมไม่หมดเนี่ยตลาดแต่ปรากฏว่า iPhone ที่ Steve Jobs สร้างมาใช้เวลาแค่ 2-3 ปีเนี่ยเปลี่ยนโลกเลย Google ต้องสร้าง Android มาแข่งแล้วก็ Nokia ตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่งปรับเครดิตเรตติ้งนะ Moody เริ่มปรับใหม่เครดิตเรตติ้งของบริษัท Nokiaที่เคยเป็นเจ้าโลกในด้านมือถือเนี่ยลดระดับลงมาจนเหนือกว่าจังบอลแค่ขั้นเดียวเท่านั้นเองกำลังโซเซโซเซว่าจะรอดหรือเปล่าฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์ที่เคยชื่อว่าโนเกียแลนด์เนี่ยเพราะโนเกียคือยักษ์ใหญ่ที่ค้ำเศรษฐกิจประเทศฟินแลนด์ทั้งประเทศเลยสุดเนี่ยจากคนนอกวงการก้าวเข้ามาไม่กี่ปีเนี่ยพรวดขึ้นมานำโลกได้เขาคิดแค่ง่ายๆว่าเอ๊ะมือถือเนี่ยแต่ก่อนใช้โทรศัพท์เป็นหลัก 1G พอ 2G ปั๊บก็เริ่มส่งข้อความได้ SMS ส่งภาพนิ่งได้แล้วพอเข้า 3G ก็ภาพเคลื่อนไหวได้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะอย่างนี้ปั๊บคนเริ่มใช้มือถือในการดูภาพในการดูวิดีโอต่างๆเพราะอย่างนี้ทุกคนต้องการหน้าจอที่ใหญ่แต่มือถือมันต้องเป็นหน้าจอครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็เป็นปุ่มให้กดใช่ไหมเขาบอกทำไมต้องเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมไม่เปลี่ยนหน้าจอทั้งหมดให้เป็นหน้าจอหมดเลยไม่ต้องมีปุ่มเลยบางคนบอกมันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วจะไปกดโทรศัพท์ที่ไหนอ่ะเขาบอกเอ้าจะกดโทรศัพท์เมื่อไหร่ก็กดไอคอนหมายเลขก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็กดเอาให้เต็มจอเลยเนี่ยกดสบายๆพอไม่ใช้ก็เก็บเพราะโทรศัพท์ไม่ได้ใช้กดโทรศัพท์อย่างเดียวใช้ทำอย่างอื่นด้วยตอนไม่ใช้ก็ไม่ต้องมีโผล่ขึ้นมาจะดูภาพดูตัวหนังสือก็เต็มจอไปเลยแล้วเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประสานเข้าไปเป็นทัชสกรีนกดปั๊บเนี่ยจะเอาอะไรก็จิ้ม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 ได้เลยเนี่ยออกมาทีเป็นไงเลยคือหาทั้งโลกจากความคิดเรียบๆง่ายๆเนี่ยปุ๊บออกมาปั๊บมันเปลี่ยนโลกได้เอ๊ะพอเห็นว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะต่อมาก็มีแล็ปท็อปแล้วขายดีขึ้นเรื่อยๆโน้ตบุ๊กคนต้องหิ้วติดตัวไปไหนไปไหนก็หิ้วโน้ตบุ๊กไปเขาเห็นละเทรนด์ของโลกเริ่มเปลี่ยนยอดขาย PC ลดยอดขายโน้ตบุ๊กเพิ่มแสดงว่าคนต้องการคอมพิวเตอร์ติดตัวไปทุกที่ทุกแห่งแต่มันมีปัญหาคือมันหนักไม่ค่อยสะดวกนี่ทำไมไม่ทำแท็บเล็ตล่ะทำทุกอย่างได้คล้ายๆกับโน้ตบุ๊กแม้ไม่เข้า 100% ก็ 90% หน้าจอก็ใหญ่พอใหญ่กว่ามือถือดูอะไรต่างได้พอคอนเซปต์ได้ปั๊บก็ออกพรวดมาทีเดียวปั๊บเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานคือการใช้ญาณทัศนะที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิเห็นแจ้งในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อเห็นแล้วรู้แล้วก็ทำได้ด้วยนะคะส่วนสมถะกรรมฐานคือการทำสมาธิให้ใจหยุดนิ่งตั้งมั่นจนเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วจึงจะก้าวเข้าไปสู่การทำวิปัสสนากรรมฐานต่อไปค่ะเมื่อทราบความหมายของสมาธิประเภทของคำที่ใช้เรียกสมาธิแล้วเราไปดูกันต่อนะคะว่าเมื่อทำสมาธิอย่างจริงจังและถูกวิธีแล้วจะเกิดประโยชน์ดีๆได้อย่างไรบ้างเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะคราวนี้มาดูว่าประโยชน์ของสมาธิเป็นยังไงเอาใหญ่ๆ3ข้อข้อแรกคือทำให้เราเองสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่เชื่อไม่เอ่ยว่าแม้กระทั่งพวกเราซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่วิปัส
สนากรรมฐานคือการใช้ญาณทัศนะที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิเห็นแจ้งในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อเห็นแล้วรู้แล้วก็ทำได้ด้วยนะคะส่วนสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิให้ใจหยุดนิ่งตั้งมั่นจนเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วจึงจะก้าวเข้าไปสู่การทำวิปัสสนากรรมฐานต่อไปค่ะเมื่อทราบความหมายของสมาธิประเภทของคำที่ใช้เรียกสมาธิแล้วเราไปดูกันต่อนะคะว่าเมื่อทำสมาธิอย่างจริงจังและถูกวิธีแล้วจะเกิดประโยชน์ดีๆได้อย่างไรบ้างเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะวิปัสสนากรรมฐานคือการใช้ญาณทัศนะที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิเห็นแจ้งในสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อเห็นแล้วรู้แล้วก็ทำได้ด้วยนะคะส่วนสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิให้ใจหยุดนิ่งตั้งมั่นจนเกิดเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วจึงจะก้าวเข้าไปสู่การทำวิปัสสนากรรมฐานต่อไปค่ะเมื่อทราบความหมายของสมาธิประเภทของคำที่ใช้เรียกสมาธิแล้วเราไปดูกันต่อนะคะว่าเมื่อทำสมาธิอย่างจริงจังและถูกวิธีแล้วจะเกิดประโยชน์ดีๆได้อย่างไรบ้างเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะคราวนี้มาดูว่าประโยชน์ของสมาธิเป็นยังไงเอาใหญ่ๆ3ข้อข้อแรกคือทำให้เราเองสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่เชื่อไม่เอ่ยว่าแม้กระทั่งพวกเราซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาอย่างดีถึงขนาดนี้ก็ตามจริงๆเรายังใช้ศักยภาพตัวเองไม่ถึง 10% เลยถ้าหากเราใช้ศักยภาพตัวเองได้สักไม่ต้องเอา 100% เอาสัก 50% นะเราจะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้อย่างยิ่งใหญ่เอาความสำเร็จมาสู่ชีวิตของเราเองได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยคนบอกฮะขนาดเราเหรอเรียนหนังสือก็สูงๆนี่นะทำงานทำการมาขนาดนี้เราว่าเราก็เก่งเงินแน่ยังใช้ความรู้ไม่ถึง 10% หรือความสามารถเราเนี่ยศักยภาพของเราเนี่ยบอกใช่ถ้าเราไปยืนกลางแดดเรารู้สึกยังไงเอ่ยร้อนๆใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออแดดมีอนุภาพนะแต่ความจริงอนุภาพของแดดมีมากกว่านั้นนะไม่ทราบเราเคยเล่นไหมสมัยเด็กๆเรียนหนังสืออยู่เนี่ยเอาเลนส์รวมแสงมานะเสร็จปั๊บพอรวมแดดเป็นจุดเดียวเอากระดาษไปจ่อเป็นไงเอ่ยปิดไฟเลยนี่ใช่ไหมบางคนเล่นไปจ่อหลังเพื่อนก็มีอย่างนี้เนี่ยคือยิ่งเราเองรวมแสงให้เป็นจุดเล็กเท่าไหร่พลังงานก็จะมากขึ้นเป็นปฏิภาคผูกพันกับพื้นที่หน้าตัดนี่ใช่ไหมยิ่งพื้นที่หน้าตัดรวมแสงเล็กเท่าไหร่พลังงานก็ยิ่งทวีคูณ